ท่านผู้ชมครับวันนี้วินาทีนี้ต้องบอกว่าช้าก่อนปิยบุตรช้าก่อนเรื่องอะไรคนที่ดีแต่พูดแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยสุดท้ายมันจะล้าหลังกว่าคนที่ลงมือทำครับแม้กระทั่งบุคคลวันนี้นะครับของสามกีบก็คือป้าเป้าเนี่ยจะทำเรื่องที่ดูแล้วแหมพูดไม่ได้อธิบายไม่ถูกท่านผู้ชมคงรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรแต่ยังมีความเป็นนักสู้มากกว่านายปิยบุตรมุดรูครับลำไยอบแห้งสีทองค่ะคัดสรรแต่ลูกใหญ่ๆอบใหม่หอมสะอาด500กรัมราคา239บาทสอบถามได้เลยที่เบอร์02-114-1177หรือว่า Line ID @shop4.store ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีชาติคุณครับท่านผู้ชมคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมก็แค่เอามาย้ำเตือนแต่บางคนบอกว่าขอโทษนะครับอาจารย์เวทินอย่าเพิ่งเอามาย้ำได้ไหมครับเพราะว่าผมคืออาจจะมีบางท่านนะฮะโดยไม่ได้ตั้งใจไปเห็นภาพนั้นนะครับเข้าโดยบังเอิญแล้วจนถึงวันนี้จนถึงชั่วโมงนี้นะครับยังล้างออกจากความคิดไม่ได้คือมันติดตาครับเรื่องของเรื่องก็คือท่านคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้ชุมนุมที่ร่วมขบวนการอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงและกลุ่มสามกีบคนที่ชื่อว่าป้าเป้าระยะหลังมานี้นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบทบาทแทนป้ามุดแล้วครับป้ามุดนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้ก็เป็นป้าที่มาร่วมชุมนุมทุกครั้งม็อบไหนไม่มีป้ามุดเนี่ยก็ถือว่าแหมอาจจะต้องเรียกว่าม็อบแดงเทียมครับแต่ป้ามุดมาก็มาร่วมชุมนุมนะครับไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ป้าเป้ามาแต่ละครั้งเนี่ยท่านผู้ชมครับกระเจิงฮะก่อนหน้านี้ก็มานะครับเรียราษฎร์ทีนึงแล้วคราวนี้มานะครับก็ได้ก็เปิดมิติใหม่ของขบวนการปฏิวัติเลยครับผมขออนุญาตนะครับท่านจะว่ายังไงต้องขออภัยด้วยถ้าท่านคิดว่าไม่เหมาะสมผมคิดว่าต้องบัญญัติศัพท์ครับเปิดหอยปฏิวัติเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมต้องบัญญัติศัพท์คำนี้เพราะมันจะเกี่ยวโยงกับนายปิยบุตรด้วยผมพูดได้คำเดียวครับว่าแหมผมสงสารนะครับสงสารคนแรกก็คือบรรดาเราท่านที่บังเอิญนะครับไม่ได้ตั้งใจแต่มีใครก็ไม่รู้แชร์มาเนี่ยในหน้าเฟซเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นมีบางคนถึงขนาดบอกว่าใครแชร์รูปนี้มากูจะอันเฟรนเพราะมันเห็นแล้วมันผงะมันติดตาเข้าไปในแล้วก็มันตรึงเข้าไปในความคิดยิ่งกว่าตอนที่คุณคำปากาออกมาเปลือยหน้าอกอย่างนี้ไอ้นั่นก็ทำเอาผมเนี่ยกลายเป็นคนที่หมดสมรรถนะไปเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตอนสมัยคุณคำปากาเนี่ยโชคดีนะครับผมยังไม่เห็นรูปป้าเป้าไม่ต้องส่งมาให้ผมดูนะครับขออภัยนะฮะคนที่สงสารเป็นคนที่สองก็น่าจะเป็นคอฝอแล้วครับที่อยู่แถวหน้าก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ไปหน่อยนะครับส่วนคนที่น่าสงสารจริงๆก็คือตัวป้าเป้านั่นแหละครับถามว่าทำไมถึงน่าสงสารนะฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้เห็นนะครับที่ผมบอกว่าป้าเป้าเป็นคนที่เปิดมิติใหม่นั้นผมไม่ได้เอามาพูดเองนะครับผมก็เอามาจากกรณีที่นายปิยบุตรพูดนั่นแหละครับว่านายปิยบุตรบอกว่าพูดถึงกลุ่มทะลุแก๊สวันนี้เป็นมิติใหม่ของการปฏิวัติของการลุกขึ้นสู้ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีการจัดตั้งลุกขึ้นมาเองเพราะโดนกดขี่โดนกดดันลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจฟูมฝ่ายครับละเมอเพ้อพกกันไปก็นั่นแหละครับถ้าปิยบุตรบอกว่าทะลุแก๊สคือมิติใหม่นะครับป้าเป้าเนี่ยก็เป็นมิติที่ใหม่กว่าหรืออาจจะใหม่ที่สุดครับเพราะนี่คือการเปิดหอยปฏิวัติขออภัยต้องใช้คำตรงๆแบบนี้นะฮะเพราะนึกคำอื่นไม่ออกอันให้ปิยบุตรครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบครับนะพอปิยบุตรโพสต์ก็ปรากฏว่ามีอาจารย์สุวินัยครับเอาที่นายปิยบุตรโพสต์นั้นไปเขียนถึงเขียนว่าอย่างไรไปดูกันสักนิดหนึ่งครับขออนุญาตอ่านนะครับนะเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดูเหมือนกับผมออกมาพูดให้มันเป็นตลกแต่สาระสำคัญมันก็มีอยู่ครับเพราะเขากำลังคุยกันเรื่องสาระแห่งขบวนการปฏิวัตินี่จริงจังนะฮะซีเรียสนะฮะอาจารย์สุวินัยบอกว่าปิยบุตรหมกมุ่นเกี่ยวกับเลนินและขบวนการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 ถึงขั้นอาการหนักมากเป็นเพราะปิยบุตรอยู่ในสภาพเหมือนกึ่งลี้ภัยในต่างประเทศคล้ายกับเลนินผู้นำบอลชีวิกช่วงก่อนการปฏิวัติในรัสเซียลึกๆในใจของปิยบุตรอาจจะคาดหวังและภาวนาให้เกิดสถานการณ์ปฏิวัติประชาชนขึ้นมาจริงๆในประเทศไทยบ้างกระมังแต่อนิจจาครับมันเป็นความย้อนแย้งอย่างที่สุดที่ไม่มีความเป็นจริงของการปฏิวัติหรือ actuality of revolution แบบรัสเซียดำรงอยู่ในสังคมไทยแม้แต่น้อยและจะไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยซ้ำในประเทศนี้ในทัศนะของอาจารย์สุวินัยปิยบุตรหมกมุ่นอยู่กับการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติรัสเซีย อย่างหนักเหมือนคนเสพฝิ่นติดฝิ่นอย่างถอนตัวไม่ขึ้นปิยบุตรใช้แว่นสีการปฏิวัติพยายามมองทะลุ ก๊าซที่ดินแดงให้เป็นการลุกฮือของมวลชนปฏิวัติเราต้องยอมรับว่าปิยบุตรพยายามมากเหลือเกินแม้ฝืนความจริงมากแค่ไหนก็ตามมาถึงขั้นนี้แล้วคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องฟันธงว่าที่แท้แล้วปิยบุตรเป็นแค่คนคลั่งปฏิวัติคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นเคราะห์กรรมรวมหมู่ของประชาชนคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่ดันไปหลงเชื่อคล้อยตามความคิดอันเพ้อเจ้อเพ้อฝันของปิยบุตรจนถึงขั้นกระโจนเข้ามาร่วมวงด้วยตอนนี้ผมคืออาจารย์สุวินัยนะครับได้ข้อสรุปที่ตกผลึกแล้วว่าหัวโจกที่แท้จริงของขบวนการปฏิวัติล้มเจ้าในประเทศไทยนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือปิยบุตรนั่นเองโดยที่ธนาธรเป็นแค่สาวกคนแรกๆของปิยบุตรและเป็นนายทุนปฏิวัติผู้สนับสนุนหลักทางด้านการเงินให้แก่ขบวนการปฏิวัติล้มเจ้าเท่านั้นเองนี่รุนแรงนะครับบทความนี้เพราะถ้ากับว่าอาจารย์สุวินัยฟันธงไปแล้วว่าปิยบุตรคือหัวขบวนของขบวนการปฏิวัติล้มเจ้าเพราะความฝักใฝ่คลุ้มคลั่งในการปฏิวัติส่วนธนาธรนั้นเป็นแค่สาวกและเป็นนายทุนให้กับปิยบุตรเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญมากปรากฏว่าครับใครจะไปนึกไปฝันครับท่านผู้ชมว่าในโพสต์ของอาจารย์สุวินัยนั้นปิยบุตรเข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์ว่าอะไรไปดูเขาคุยกันครับปิยบุตรนะครับมาคอมเมนต์นะครับว่าผมชอบศึกษาอ่านเรื่องปฏิวัติไปด้วยครับเพิ่งตามอ่านงานปฏิวัติรัสเซียกับคอมมูนปารีสอย่างจริงจังอาจารย์สุวินัยก็เป็นคนที่มีเมตตานะครับสองคนนี้เขาเคยคุยกันครั้งหนึ่งก่อนที่ปิยบุตรจะมาเล่นการเมืองปิยบุตรก็มาชวนอาจารย์สุวินัยให้ช่วยสนับสนุนตนเองในฐานะที่เป็นแกนของพรรคอนาคตใหม่จะมาขอคำปรึกษาเพราะว่ารู้ว่าอาจารย์สุวินัยนั้นอดีตเคยเป็นนักวิชาการฝ่ายซ้ายที่สำคัญคนหนึ่งต้องย้ำนะครับอาจารย์สุวินัยประธานยุทธศาสตร์ของสถาบันทิศทางไทยเนี่ยอดีตเคยเป็นนักวิชาการฝ่ายซ้ายที่ได้รับการเคารพยกย่องมากนะครับในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาไม่น้อยหน้านายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลและก็ไม่น้อยหน้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ยุคศรีอริยะปิยบุตรออกมาบอกครับว่าเนี่ยผมมาศึกษานะครับมาอ่านที่มาพูดถึงเรื่องเลนินพูดถึงเรื่องการปฏิวัติทะลุแก๊สเพราะผมศึกษาเรื่องปฏิวัติไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอาจารย์สุวินัยก็ตอบนะครับด้วยความเมตตาว่าปิยบุตรต้องดูประวัติศาสตร์ขบวนการความคิดปฏิวัติสังคมให้ถึงจุดจบของตัวมันเองในศตวรรษที่ 20 การปฏิวัติจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์ต่างหากที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่การปฏิวัติรัสเซียนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็เขาก็คุยกันเป็นวิชาการนะครับนะฮะเราตัดช่วงที่เป็นวิชาการไปแล้วกันนะฮะปิยบุตรก็บอกว่าขอบคุณครับผมก็อ่านอะไรไปเรื่อยก็เพราะว่าช่วงนี้ผมว่างงานด้วยพอไม่ได้เป็นสสถูกตัดสิทธิ์ก็มีเวลากลับมาอ่านหนังสือหนักๆครับนี่อาจารย์สุวินัยก็บอกว่าผมเคยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปิยบุตรมาครั้งหนึ่งก่อนแล้วครับตอนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคอนาคตใหม่เคยเตือนอาจารย์ปิยบุตรไปแล้วว่ามันจะไม่สำเร็จนะฮะและอาจารย์สุวินัยก็พูดถึงเรื่องการปฏิวัติรัสเซียนิดหน่อยนะครับนะว่าตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องและหนุนหลังนะครับทรอตสกี้ซึ่งเป็นแกนนำคนหนึ่งของกระบวนการปฏิวัติรัสเซียนะครับตอนอยู่ที่ยุโรปนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าพาวุชเนี่ยนะฮะเป็นคนที่จุดประกายเรื่องขบวนการปฏิวัติถาวรให้กับทรอตสกี้ตรงนี้สำคัญมากครับท่านผู้ชมเพราะอาจารย์สุวินัยได้ย้ำว่าข้อมูลที่เปิดเผยในช่วงเวลาต่อมาทำให้เราทราบว่ากลุ่มทุนของตระกูลรัชชัยชักใยอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัสเซียคืออยากเห็นจักรวรรดิรัสเซียล่มสลายเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้สุดท้ายทั้งเลนินกับทรอตสกี้ซึ่งเป็นหัวขบวนเป็นผู้นำของการปฏิวัติรัสเซียก็เป็นแค่หมากที่ถูกผู้กำหนดเกมอำนาจโลกหลอกใช้เท่านั้นเองอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือการประหารหรือการสังหารคนในราชวงศ์โรมานอฟทั้งตระกูลรวมถึงเรื่องที่ทรอตสกี้ต้องกลายเป็นมือที่เปื้อนเลือดในการนำกองทัพแดงเพื่อการปกป้องปฏิวัติซึ่งนำไปสู่การกลายพันธุ์ของพรรคโบลเชวิกซึ่งตอนหลังก็คือเลนินเข้ามายึดกุมอำนาจแล้วก็กลายเป็นพรรคเผด็จการพรรคอำนาจนิยมกระบวนการอุดมการณ์ของการปฏิวัติล้มเหลวไปอย่างสิ้นเชิงอาจารย์สุวินัยนะครับก็บอกว่าอาจารย์ปิยบุตรปล่อยวางเรื่องของการปฏิวัติลงบ้างเถอะครับผมเคยศึกษามันมาก่อนและพบว่ามันไม่มีความจริงของการปฏิวัติที่ดำรงอยู่ในประเทศนี้ปิยบุตรเขาก็ตอบนะครับว่าผมทราบดีครับเรื่องสภาพการที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถนำเข้าประวัติศาสตร์ของที่ใดที่หนึ่งมาใช้แบบเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปได้ครับเนี่ยก็อ่านเก็บไว้เป็นความรู้และอาจารย์สุวินัยก็ตอบนะครับว่าทั้งเลนินและทรอตสกี้ เป็นนักคิดนักปฏิวัติที่ทรงพลังในยุคของพวกเขาแต่ตอนนี้ยุคของพวกเขานั้นจบไปแล้วเพราะทุนนิยมมันได้วิวัฒนาการตัวเองไปไกลกว่าที่ความคิดของฝ่ายซ้ายจะไปถึงนะครับเกินไปกว่านั้นเยอะแล้วครับทุนนิยมที่วิวัฒนาการไปยิ่งมาเข้าสู่ในยุค Data นิยมนะครับหรือยุค 5G นี่นะฮะมันดิสรัปกระทั่งแก่นความคิดของมนุษย์นิยมด้วยซ้ำเราต้องการทฤษฎีที่ก้าวข้ามความคิดแบบแบ่งขั้วซ้ายขวาอย่างยิ่งณเวลานี้เนี่ยเอานะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างเขาคุยกันเป็นวิชาการนะครับแต่สิ่งที่เอามาให้ดูนั้นก็คือให้เห็นเท่านั้นเองครับว่าปิยบุตรนะครับเข้าไปคอมเมนต์ก็เหมือนกับพยายามที่จะคอมเมนต์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะสิ่งที่อาจารย์สุวินัยเขียนนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวถึงปิยบุตรว่าเป็นหัวโจกของขบวนการปฏิวัติซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยจากคอมเมนต์ที่เขาคุยกันเนี่ยปิยบุตรไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เลยแต่ชวนอาจารย์คุยอาจารย์สุวินัยคุยเรื่องอื่นซึ่งต้องย้ำนะครับว่าอาจารย์สุวินัยเป็นคนที่ศึกษางานวิชาการเกี่ยวกับการล่มสลายของขบวนการปฏิวัตินะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรัสเซียเนี่ยนะเป็นคนที่ลงรายละเอียดมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นปิยบุตรก็เลยไปเอางานเก่าๆของอาจารย์สุวินัยมานั่งอ่านซ้ำอย่างที่เขาคุยกันนั่นแหละครับสองคนทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยากจะให้เห็นไหนๆมาถึงนี้แล้วผมก็เอากับเขาด้วยครับไปคอมเมนต์กับเขาด้วยสักนิดนึงขออนุญาตเอาคอมเมนต์ที่ผมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะครับมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมนิดหน่อยนะครับผมก็บอกนะครับว่าแทนที่จะมาพร่ำพรรณนาอธิบายตัวเองในคอมเมนต์ถ้ามีจิตวิญญาณของนักปฏิวัติปิยบุตรควรจะเห็นหรือตระหนักว่าขณะที่คุณได้แค่คิดละเมอเพ้อพกศึกษาไปเรื่อยแต่ก็มีคนที่กำลังรับเคราะห์กรรมจากสิ่งที่คุณคิดและกำลังคิดไม่ว่าคุณจะปฏิเสธว่าอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรอะไรก็ตามมีคนที่คุณเรียกว่าแนวร่วมหรือแกนนำกำลังถูกจับกุมและรับโทษเพราะทำผิดกฎหมายกระทั่งเรียกหาให้คุณออกมาแสดงบทบาทมากกว่าการออกมาช่วยแค่การโพสต์อธิบายด้วยวาทกรรมใดๆเช่นนิติสงครามคนที่อยู่ตรงข้ามกับคุณคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามยังรู้สึกได้เวลาเด็กๆพวกนี้บอกว่าออกมาช่วยหน่อยสิพวกกูสู้กันจนเหนื่อยแล้วมันจะมีหรือที่คนอย่างพวกคุณจะไม่รู้สึกยกเว้นว่าจะเป็นคนที่เลือดเย็นและพร้อมที่จะใช้คนเหล่านี้เป็นหมากเบี้ยเพื่อมาให้บรรลุถึงเป้าหมายเท่านั้นซึ่งถ้าสำเร็จแน่นอนครับไม่มีวันที่จะสำเร็จหรอกแต่สมมุติว่าสำเร็จก็วันหลังค่อยกลับมาติดฉลากตราเชิดชูเด็กเหล่านี้ให้กลายเป็นวีรชนก็เท่านั้นเองผมไปคอมเมนต์ครับแต่มีคนหนึ่งนะครับที่มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะหลังจากที่อาจารย์สุวินัยโพสต์เรื่องนี้นะครับก็คือคุณตั้มนะครับพิชิตชัยมงคลเป็นเพื่อนกับคุณธนาธรคุณปิยบุตรนั่นแหละครับคุณตั้มนะครับบอกว่าคุณปิยบุตรกำลังละเมอหาการปฏิวัติชนิดเรียกว่าสร้างโลกปฏิวัติเฉพาะตัวไว้โลกหนึ่งโดยลอยจากโลกที่คนอื่นดำรงอยู่สร้างแว่นตาปฏิวัติมาบังสายตาตนเองเวลามองผ่านแว่นนี้จะเห็นทุกอย่างเป็นมวลชนปฏิวัติทั้งสิ้นจึงไม่แปลกที่คุณปิยบุตรจะมองเห็นกลุ่มคนที่ดินแดงกลุ่มเดินทะลุฟ้าสามารถเป็นมวลชนปฏิวัติได้เพราะเพียงแต่ในหัวมีโลกของตนเองที่จำกัดวงการอธิบายโลกของตนเองอีกทั้งเป็นแค่ฟองสบู่อันเปราะบางที่สามารถแตกเมื่อไหร่ก็ได้จะว่าไปฟองสบู่การปฏิวัติของปิยบุตรแตกมาหลายรอบคนซวยมาหลายคนหลายหนพรรคอนาคตใหม่เอกธนาธรก็ตกมาจากฟองสบู่ที่ปิยบุตรสร้างขึ้นทั้งนั้นเขาเก่งตำราคงไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ตำราอธิบายความจริงในปัจจุบันได้ไม่ทั้งหมดเขาจึงอ่อนด้อยไร้เดียงสาต่อความเป็นจริงความซับซ้อนทางสังคมพลาดแล้วพลาดอีกบ่อยซ้ำๆมวลชนปฏิวัติของปิยบุตรเดินทะลุฟ้าควรทะลุหอคอยงาช้างที่ปิยบุตรนั่งอยู่ให้หล่นลงมาเจอม็อบแก๊สน้ำตาเสียบ้างก็จะดีตอนนี้กลับเริ่มเห็นใจเยาวชนที่ออกมาปะทะกับเจ้าหน้าที่ทุกวันถูกจับทุกวันบาดเจ็บทุกวันแต่ไร้คนเหลียวแลมีแต่คนอย่างปิยบุตรที่นอกจากจะไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วยังยุยงให้กลายเป็นมวลชนปฏิวัติอีกขั้นหนึ่งมันมีแต่คนยุยงเด็กจึงหาทางลงไม่ได้ความรุนแรงที่เหตุดินแดงยังไม่ถึงขั้นปฏิวัติเอาง่ายๆไม่ใช่การเรียกร้องทางการเมืองด้วยซ้ำถ้าจะเป็นการปฏิวัติโดยมวลชนวงเล็บกลุ่มนี้ตามที่ปิยบุตรเรียกร้องมันต้องยกระดับจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยึดอำนาจอันนี้ปิยบุตรต้องการเช่นนั้นใช่ไหมมันเหมือนเรียกร้องให้คนออกมาตายเลยนะครับแล้วผลที่ตามมาปิยบุตรจะรับผิดชอบไหมครับทำตัวได้แค่เด็กช่างยุคนอื่นออกมาสู้ตัวเองมุดรูอยู่ในฟองอากาศคนแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนฟองสบู่ของคุณมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะแม้จะใหญ่ขึ้นแต่มันก็คือฟองสบู่ยาลำพองตนเองเหมือนกับอึ่งอ่างพองตัวเลยครับระวังมันจะแตกออกมามันจะเลวร้ายกว่าที่คิดพิชิตชัยมงคลอันนี้แหละครับนะฮะผมเอามาให้ดูให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ บรรดาผู้รู้นักวิชาการก็คุยกันแต่สุดท้ายเรื่องก็มาสะท้อนนะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะคุณพิชิตได้ใช้คำที่ดีนะครับว่าคุณปิยบุตรนั้นเนี่ยมุดอยู่แต่ในรูฟองสบู่ของตัวเองศึกษาแหมอ้างเลนินอ้างทรอตสกี้อ้างนักปฏิวัติคนสำคัญครับแต่ไม่สามารถมามองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมได้ความจริงที่ว่าอะไรความจริงที่กลุ่มทะลุแก๊สได้ทำอยู่ทุกเมื่อเช้าวันความจริงที่ว่าณขณะนี้นะครับขบวนการที่ออกมาต่อต้านนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่รู้จะใช้คำมาบรรยายยังไงแล้วครับถึงกับขั้นป้าเป้าต้องออกมาเปิดหอยปฏิวัติกันแล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยแต่ยังไงก็ตามครับผมคิดว่าคนอย่างป้าเป้าก็ดีคนอย่างทะลุแก๊สก็ดีนะครับต่อให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อให้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกด้อยค่าขบวนการปฏิวัตินะก็ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับหมายถึงกลุ่มที่ออกมาทำความเสียหายให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ป้าเป้าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะถูกกฎหมายก็คงมีแหละครับนะกฎหมายข้อที่กระทำอนาจารในที่สาธารณะนะฮะโดนปรับเท่าไหร่นะมันมีข้อกฎหมายข้อนั้นอยู่มันเหมือนตอนที่คุณหม่ำจำได้ไหมครับเล่นหนังแล้วก็ออกมาวิ่งนะครับแก้ผ้ากลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนั้นอ่ะรู้สึกจะถูกปรับไปเหมือนกันก็ประมาณนั้นครับมันมีกฎหมายอยู่แต่ก็ต้องบอกครับคนเหล่านี้นะครับคือคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกแล้วครับไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหรอกครับมันเรียกไม่ได้ว่าถูกต้องโดยซ้ำเรียกไม่ได้ว่าการยกระดับเรียกไม่ได้ว่าการต่อสู้โดยซ้ำแต่เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรครับแต่แรงผลักดันนะครับมันก็เรียกร้องให้เขาต้องแสดงอะไรบางอย่างออกมาอาจจะดูตลกอาจจะดูไม่เหมาะไม่ควรอาจจะดูเป็นเรื่องขบขันในสายตาของฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างน้อยนะครับเนี่ยเขาก็กล้าครับกล้าที่จะออกมาทำอะไรมากกว่าคนอย่างนายปิยบุตรครับซึ่งคุณตั้มบอกว่ามุดรูนะครับแต่ถ้าป้าเป้าออกมาเปิดหอยปฏิวัติแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าปิยบุตรจะมุดลงในรูไหนนะลองคิดดูให้ดีครับขอบคุณครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ